คืนหนาวดาวสวยเรามาร้องเพลงร่วมกันจุดกองไฟฝันจุดแสงจันทร์ในมืดมืดมิดสว่างด้วยเสียงดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตจากบรรเลงจนกว่าจะถึงโน้ตตัวสุดท้ายคืนหนาวดาวสวยเรามาร้องเพลงร่วมกันจุดกองไฟฝันจุดแสงจันทร์ในคืนมืดมิดสว่างด้วยเสียงดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตจะบรรเลงจนกว่าจะถึงคืนหนาวดาวสวยเรามาร้องเพลงร่วมกันจุดกองไฟฝันจุดแสงจันทร์ในคืนมืดมิดสว่างด้วยเสียงดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตจะบรรเลงจนกว่าจะถึงโน้ตตัวคืนหนาวดาวสวยเรามาร้องเพลงร่วมกันจุดกองไฟฝันจุดแสงจันทร์ในคืนมืดมิดสว่างด้วยเสียงดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตจะบรรเลงจนกว่าจะถึงโน้ตตัวสุดท้ายบรรเลงจนกว่าจะถึงโน้ตตัวสุดท้ายพจมานสว่างวงก็กลับคืนสู่บ้านแสงทองเป็นครั้งที่999บอกอยู่ชื่อสีจระวังว่าเจอแกคุณผู้หญิงรู้เข้าแล้วแกจะเดือดร้อนคิดถึงทุกวันคิดถึงทุก
คืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุ่งค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานเอาความฝันฝ่ายสองเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางลืมแสงสว่างอรุณรุ่งร่างมายืนฝังใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้มายืนอยู่ในนินทราลำฟ้าขอขอบพระคุณทุกความทรงจำดีๆนะครับในวันนี้ครับร่วมบันทึกสิ่งดีๆร่วมกันนะครับขอบคุณและเกิดองใจและรักองมาว่างเดิมพันเดินทางคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุ่งค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานเอาความฝันไปสองเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางลืมโปรดแสงสว่างอรุณรุ่งร่างมายืนฝากใจไว้กับแสงดาวขอให้ทรงจำดีๆครับทรงจำดีๆคุณสุเมธสอดจิตครั้งที่มาเป็นนักศึกษาได้นั่งอยู่ที่หาดสมิลาได้รำลึกถึงแฟนที่อยู่ปัตตานีดังนั้นเสียงพร่ำลำพันของท้องฟ้าของสุดปลายฟ้าก็เกิดขึ้นทิวสนยืนท่าลมแรงล้อคลื่นสั่งสายกระซิบคำว่าฝากคำที่พร่ำลำพันขอฝากใจไปมุ่งริมฟ้านั้นThank you.
ไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนใจรอจะยืนท่าท้อก็ย่อทักทาเมื่อใช้น้ำเข็มที่เข็มในกายจะเป็นดังใจคอร์เดียนคีย์บอร์ดฝึกปรือเล่นดนตรีมายาวนานพี่น้อยครับคุณสุรศักดิ์พันนีแอคคอร์เดียนคีย์บอร์ดบ้านอยู่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาครับพี่น้อยครับเล่นดนตรีฟุกแต่เล็กแต่น้อยผู้พิสมัยวินมอเตอร์ไซค์มากกว่าห้องเรียนขับมอเตอร์ไซค์ไปทั่วราชอาณาจักรคุณเออนุเทพยี่รงจากตำบลตะเคียอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับกีตาร์ครับฝึกปรือกีตาร์วันละ6ถึง7ชั่วโมงทุกวันพี่สงสันนี่คุณสมประสงค์กลกากีตาร์จากอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอีกคนหนึ่งฝึกเล่นดนตรีจากชั่วโมงดนตรีในห้องเรียนชอบวิชาดนตรีหลงไหลดนตรีเสียดายถ้าเมืองไทยสนับสนุนเด็กไม่จำเป็นต้องจำเพาะเจาะจงว่าจะต้องขึ้นป้ายเด็กที่สอบได้วิทย์คณิตหรือแพทย์หรือวิศวะเท่านั้นถึงจะขึ้นป้ายได้หน้าโรงเรียนลูกนี้ไม่ได้อยู่ด้วยวิชาชีพอย่างเดียวแต่ดูด้วยวิชาชีวิตทักษะลูกต้องเป็นเช่นนั้นเล่นกีตาร์เบสตั้งแต่อายุ14ปีกับวงคนดาดเกวียนสุรพงษ์เรืองนรงค์กีตาร์จากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับผู้จุดกำยานตั้งแต่อายุ9ขวบเธอก็ชั้นของเราหลงไหลระวีชังกาเล่นกีตาร์พบกับคุณเอมากับคุณอัตพลคุณเจี๊ยบก่อนแหละคุณโทนี่รักเครื่องหลากหลายอยู่ร่วมเดินทางกับคุณอัติชาติอุโคตผลหรือปกเชี่ยวชาญพระเครื่องหลวงพ่อทวดมากเหลือเกินเก่งมากคุณมนเทียนแสงสุวรรณเพื่อกระชั่นจากอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาตะบากแข็งมากนะครับแม้จะมีเทพเจ้ากระเป๋าหนังนั่งข้างหลังก็ตามไม่กลัวอีกคนหนึ่งครับกี่ครั้งแล้วที่น้ำตาต้องตกในน้ำตาต้องตกในเพราะหันหลังให้กับห้องเรียน
พ่อต้องเอาไม้กลองมาหักครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอยากเห็นลูกชายเป็นนายแพทย์ลูกชายของอดีตตำรวจใหญ่ของนครศรีธรรมราชผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าที่สุขพระชัยชัยนุรัตเมืองกลองจากอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่น้องครับขออนุญาตเสียงตบมือบันทึกทรงจำอีกครั้งครับขอบคุณมากทุกคนครับเดี๋ยวคืนนี้พอเลิกแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีครับสว่างสว่างต้องไปแคมป์ไฟปลายปีไปแคมป์ไฟปลายปีเพื่อเดี๋ยวต้องรวบรวมรายชื่อคนที่จองสักแทททูในออนไลน์แล้วไม่ได้สักต้องรวบรวมกันแล้วมาประกบชื่อกันเพราะต้องคนที่จองแล้วไปแลนลี่หรือไม่ได้สักเราต้องหาทางให้ได้สักนะครับเพราะได้เก็บเป็นที่ระลึกกันให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเดี๋ยวจะมีการลงชื่อกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่นักเขียนนามอุโคตของทางเหนือพี่จรัญมโนเพชรเขียนให้กับนักศึกษาคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนขอญาติด้วยเคารพครอบครัวของเขาต้องสังเวยอุดมการณ์เผาตัวเองหลังจากนั้นพี่จรัญมโนเพชรได้แรงบันดาลใจจากนักศึกษาหนุ่มคนนี้ถึงเขียนเพลงขึ้นมาเขียนเพลงขึ้นมาบอกถึงวัยหนุ่มวัยหนุ่มนี่มีพลังมากมายบางทีการตัดสินใจบางอย่างได้ด้านบวกบางอย่างก็เป็นด้านลบพี่จรัญเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแด่หนุ่มสาวผู้ร้าวรานให้กับหนุ่มในยุคสมัยนั้นThank you.
ความเป็นจริงที่เผชิญหน้าอยู่ออกจะดูอึมครึมและหนักแรงโตกันมาก็ไม่ทันจากแหล่งยังแจกแจงตัวเองไม่เสร็จเลยเป็นไปเองที่ยังพอจะเป็นอย่างที่เห็นที่อ้างเอิงใจชินชากับดวงตาเฉยเมยกับชีวิตที่เปราะบางคนรวยย่อมจะมีช่องหักที่เกลือบคลางแคลงใจและด่างดำคือทำนองหลอกลอยในสายลมบอกความคมและต้อยต่ำความเป็นจริงกลิ้งอยู่บนถ้อยคำที่ตอบและช้ำคือตีบตาเชิญนาอยู่ออกจะดูอึมครึมและหนักแรงโตกันมาก็ไม่ทันจะแกล้งยังแจกแจงตัวเองไม่เสร็จเลยเป็นไปเองอย่างที่พอจะเป็นอย่างที่เห็นที่อ้างเอิงใจชินชากับดวงตาเฉยเมยชีวิตที่เปราะบางในเวลาที่ดวงใจหดหู่จะได้ใครมาดูมาบอกทางคนจนคนรวยย่อมจะมีช่องหาที่เคลือบคลางแคลงใจและด่างดำคือทำนองล่องลอยในสายลมบอกความคมและต้อยต่ำความเป็นจริงกลิ้งอยู่บนถ้อยคำที่ตอบคือช้ำและตีบตาจะล้มจะจมดิ่ง
ความเป็นคนอยู่บนการช่วงชิงเบื่อจะทิ้งก็อ่อนตาขอพร้อมคารวะความเป็นนายภาษาของพี่จรัญมโนเพชรครับที่บอกแบบหนุ่มสาวแห่งยุคสมัยเราอยู่ในห่วงรอยต่อที่สำคัญระหว่างการประทะของวิถีเก่ากับวิถีใหม่ครั้งสำคัญครั้งสำคัญเหลือเกินอยู่ที่คนหนุ่มคนสาวต้องเขียนแผ่นดินของตัวเองขึ้นมาในยุคสมัยของตัวเองโลกของยุคสมัยไม่เป็นเก้าอี้เหลี่ยมแต่เป็นโต๊ะกลมเหมือนอัศวินโต๊ะกลมแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนแล้วแต่เขียนยุคของตัวเองขึ้นมาแด่คนหนุ่มคนสาวณที่นี้ทุกๆคนครับด้วยหัวใจขอบพระคุณมากเขียนยุคประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองพี่เพื่อนน้องนะครับทุกคนขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณชัยมนตรีนะครับขอบคุณบ่าวสิงห์ไกลพันธ์ขอบคุณน้องนนท์ท็อปไลน์ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้เขียนประวัติศาสตร์ร่วมกันในครั้งสำคัญวันนี้นะครับมาเร็วหน้าเอ็กซ์คลูซีฟครั้งที่3กอดดิ้นทิมพ่อครับบนแผ่นดินของพระราชาพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยมีมาองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครับทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สำคัญในวันนี้นะครับจดจำคงจำกันครับ
แล้วนำไปปรับใช้ในตัวเองให้ได้ครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับในหลายขอบคุณเลยนะครับขอบคุณหากขาดตกบกพร่องอันใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆการที่มาที่นี้ถ้าไม่ใช้หัวใจแล้วก็รับรองครับถ้าไม่ได้รักกันจริงแล้วพบรับรองครับรับรองครับที่มานี่คือยืนยันครับดวงใจดวงเดียวกันทั้งสิ้นขอบคุณผู้ใหญ่แผนนะครับผู้ช่วยหมูน้องณนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทุกท่านขอบพระคุณทุกคนครับขอบพระคุณพวกเราทุกคนจริงๆนะครับขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณมากมากเดือนนี้เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเดือนตุลาที่ไม่มีใครอยากจะให้มาถึงแต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเชื่อผมเถอะครับว่าเราเดินตามรอยแล้วก็นำไปปรับใช้รับรองว่าชีวิตเราอย่างน้อยก็สมดุลในร่างกายสมดุลในวิถีจริงๆรอดแน่นอนครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็น King of the World ที่ดีที่สุดจริงๆครับกอดดินถิ่นพ่อในภูกระพงแผ่นดินพระราชาเป็นเรื่องที่ต้องจดจารกันวันข้างหน้าไม่แน่ได้คุยกับพี่สาวพี่ชายสมมติพื้นที่ว่างตรงนี้ในพื้นแผ่นดินนี้เดือนละครั้งก็ได้สักวันเสาร์หรืออาทิตย์ไหนก็ได้
ทำเป็นตลาดนัดของชาวบ้านที่เป็นผักปลอดสารพิษ 100% ของชาวหุบกระพงที่นี่น่าจะดีเหลือเกินเพราะหายากเหลือเกินให้พื้นแผ่นดินนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ปลูกเขาเลี้ยงได้จริงๆแต่ให้เป็นสิ่งที่ปลอดสารพิษมาชะอำมาหัวหินก่อนจะกลับก็แวะเข้ามาเดี๋ยวจะลองดูครับจะลองนับหนึ่งดูอย่างที่นี่ดูว่าทำได้มากน้อยขนาดไหนต้องขอขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจริงเดี๋ยวร่วมร้องเพลงนี้ร่วมกันครับร่วมร้องความฝันนั้นสูงสุดร่วมกันเลยครับในกอดดินถิ่นพ่อนะครับขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ซึ่งทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุ่งรมห่มกายใจขอด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่รวนภาวะผวังคิดกังขาไม่เครื่องแค้นน้อยใจโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปนี่คือปฏิฐานที่หารมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสสู้
ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเถิดท้องไทยขอบคุณครับบันทึกประวัติศาสตร์ก่อนตีนผิดพ่อร่วมกันครับ9กรกฎาคม2560ครับรส236ร่วมกันขอบพระคุณมากครับพี่เพื่อนน้องครับขอบพระคุณครับ